กันและสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติได้อย่างเหนียวแน่นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะชาติไทยได้มีองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นมิ่งขวัญบันดาลใจให้ประชาราษฎรนั้นได้มีความสามัคคีกันและกล้าเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจึงเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งมวลเข้าด้วยกันอย่างไม่มีวันจะแตกแยกได้ก็นับว่าเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้มีองค์พระประมุขในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างที่สุดทีเดียวครับเอาครับในขณะนี้คณะในฐานชั้นผู้ใหญ่ทั้ง30ท่านได้ไปเข้าแถวข้างหลังพระพลาที่ประทับทั้งสองข้างซึ่งในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้ง30ท่านนั้นนะครับผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่ามีท่านผู้ใดบ้างก็มีพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พลเอกพัฒน์อัคคณิวุฒิพลเรือเอกประยงเจริญสุวรรณพลอากาศเอกอาทรโรจนวิภาคพลเรือเอกโกมุตกมลนาวินพลอากาศเอกเกษตรโรจนานินพลเอกพิจิตรคุลวณิชพลอากาศเอกประทีปเกิดนาวีพลโทงามพลนุชสถิตพลโทวัฒนชัยวุฒิสิริพลเรือโทเกษมเมฆลอยพลอากาศโทปรีชานนทรีพลโทสิริธิวพันธ์พลตรีอาริยะอุโคตรกิจพลเอกวันชัยเลืองตระกูลพลเรือเอกประพัฒน์กฤษณจันทร์พลอากาศเอกวรนาถอภิจารีพลเอกสุขินดากราประยูนพลเรือเอกกิตินาคเกตพลอากาศเอกเปลืองวิทย์พงษ์สนันพลเรือเอกทักแกล้วศรีสัมฤทธิ์พลเอกจรวยวงศายันพลเรือเอกชาติติธบัญจงพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์พลโทเกษมสุวรรณชาติสรไกรพลโทอิสระพงษ์ดุลปักตีพลโทวิสิทธิ์อาจคุ้มวงพลโทวิมลวงวานิชและสุดท้ายพลตรีนิยมสรรสนาคมทั้ง30ท่านด้วยกันนะครับซึ่งได้เข้าแถวหลังพระพลาที่ประทับทั้งสองข้างนะครับในขณะนี้วงดุริยางค์นั้นได้บรรเลงเพลงมาร์ชราชวรสหลังจากที่ปรับแถวเตรียมตัวโฉนดสนามในขณะนี้กองทัพการกรมผสมนั้นได้เดินไปประจำที่ที่ต้นขบวนครับที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมThank you.
ไปกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นำโดยพันโทกิตติพงศ์เกตโกวิทเครื่องแต่งกายหมวกยอดมีผู้สีดำหน้าหมวกตราราชวัลลบเสื้อสังฆราชสีเขียวแขนคอและข้อมือสังฆราชดำปักลายกระหนกดิ้นทองคือกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับท่านผู้ชมครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์สีชุดสีเขียวนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มแต่งนักสนามในปีนี้เป็นปีแรกก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมของคนที่2นี่ก็เป็นกองพัน1ในกรมแรกการสวนสนามวันนี้ประกอบด้วย4กรมแต่ละกรมนั้นประกอบด้วย4กรมพันนะครับส่วนต่อไปก็เป็นกองบังคับการกรมที่2ซึ่งนำโดยพันเอกสุทศภูติโยธินเครื่องแต่งกายนั้นหมวกยอดมีผู้สีดำตราราชวัลลบเสื้อสักหลาดสีแดงแขนคอและข้อมือนั้นสักหลาดสีแดงปักลายกระหนกดิ้นทองกางเกงสักหลาดสีดำแถบสีแดงข้างละ2แถบมีพระประมาทไทยยอดจอปรทำด้วยโลหะสีทองนะครับซึ่งเป็นกองข้าการกองสมขององค์เรียนในฐานทั้ง3เหล่าคือนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือนักเรียนในเรือการก็ต่อจากกองข้าการกองสมก็เป็นกองข้าการกรมที่2นะก็เป็นกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำโดยพันโทเกียรติชัยเกรียงกิตติไกรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกับผู้ขับการกรมซึ่งผมเรียนทราบเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเครื่องแบบของโรงเรียนในร้อยนะครับซึ่งหมวกยอดนั้นมีผู้สีดำหน้าหมวกปราราชวัลลบเสื้อสักหลาดสีแดงกางเกงนั้นสักหลาดสีดำแถบสีแดงข้างละนักเรียนในร้อยกำลังจะเดินผ่านหน้าพระปราที่ประทับครับโรงเรียนในร้อยก็เป็นโรงเรียนในเรือครับเป็นกองนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือชุดสีดำที่มองเห็นต่อจากโรงเรียนในร้อยเป็นชุดสีแดงนะครับเป็นหมวกทรงหม้อตาลหลอกหมวกสีขาวใส่คางสีทองเสื้อคอปิดสีน้ำเงินดำแขนคอปักเป็นรูปใบชัยพฤกษ์สีทองจำนวน8ใบอินทนูนั้นพิเศษปลายแขนติดเครื่องหมายยศสีทองแล้วก็มีแฉลบสีขาวกางเกงสีเงินดำแถบไฟทองซึ่งผู้กำกับกองพันกองนี้ก็นำโดยนาวาโทชัยวัฒน์ผู้ทองนักเรียนในเรือกำลังสวนสนามผ่านพระปราที่ประทับซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จนางเจ้ากรมราชินีนาถได้ประทับ
รับความเคารพอยู่แต่นอกจากนั้นก็มีพลเรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพันเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวีพระวรชายาก็ดีโดยเสด็จด้วยจากโรงเรียนในเรือก็เป็นขบวนโสสนามของโรงเรียนในเรืออากาศซึ่งก็นำโดยนาวาอากาศโทสุเมธโพมณีโรงเรียนเรืออากาศได้เคลื่อนเข้ามาทางด้านหน้าพระปราที่ประทับเครื่องแต่งกายนั้นก็หมวกยอดมีผู้สีฟ้าหน้าหมวกตราราชวัลลบเสื้อสีฟ้าแขนคอและข้อมือสีเทาแถบทองส่วนกางเกงนั้นสีเทาแถบสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินข้างละ2แถบเครื่องหมายนั้นมีพระประมาภิไธย่อพ.ป.ร.ทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวานะครับกรมที่2นี่ก็มีทั้ง3โรงเรียนในทหารนะครับเป็นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือและโรงเรียนในเรืออากาศที่กำลังสวนสนามอยู่ในขณะนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นต่างเครื่องรับอยู่นะครับนั่นเป็นโรงเรียนในเรืออากาศไปเป็นกองบังคับการกรมที่3นำโดยพันเอกทิติพงษ์เจนวัฒน์เครื่องแต่งกายในคราวนี้หมวกยอดมีผู้สีน้ำเงินหน้าหมวกตราพระมหามงกุฎเสื้อสังกราชสีน้ำเงินเข้มแผงคอและข้อมือแถบทองกางเกงสังกราชสีดำแถบสีแดงข้างละ2แถบเครื่องหมายนั้นมีพระประมาภิไธย่อพ.ป.ร.ทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาสำหรับกองทัพการกรมที่3นั้นประกอบด้วยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นำโดยพันโทสมเกียรติสุทธิไวยกิจกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11ยอดหมวกมีผู้สีน้ำเงินหน้าหมวกตราพระมหามงกุฎเสื้อสังกราชสีน้ำเงินเข้มแผงคอและข้อมือแถบทอง
ออกจากกองพันธันราบที่2กรมทหารราบที่11ซึ่งเป็นสีน้ำเงินนั้นก็ได้แก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นำโดยพันโทพงศิริสเวทเสรณีเครื่องแต่งกายมียอดมียอดมีหมวกมีผู้สีดำแล้วหน้าหมวกกระผ้าเสื้อสักหลาดสีเหลืองแขนคอและข้อมือสักหลาดสีดำปักลายกระหนกดิ้นทองกางเกงสักหลาดสีดำพระประมาภิไธยย่อพปร.ทำด้วยโลหะสีทองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็ได้แก่กองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์นำโดยพันโทสุกิจธรรมสุนทรยอดหมวกมีผู้สีเทาหน้าหมวกตราคุดผ้าเสื้อคอปิดสีขาวแขนคอและข้อมือสักหลาดสีดำกางเกงสักหลาดสีเทาแถบสีดำข้างละ2แถบนี่คือกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์พระปรมาภิไธยย่อพปร.ทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาเป็นกองพันฐานช่างที่1รักษาพระองค์นะครับฐานช่างกำลังจะผ่านพระตาที่ประทับไปก็จะเป็นกรมที่4ซึ่งกำลังจะเข้ามานะครับที่เป็นกรมที่3ผ่านพ้นไปได้3กรมในการสวนสนามซึ่งผมได้เรียนทราบแล้วว่ามีการจัดกำลังพลในการสวนสนามประกอบกำลังทั้งหมดเป็น4กรมด้วยกันแต่ละกรมนั้นประกอบไปด้วย3กองพันและก็อีกหนึ่งกองพันฐานม้ารักษาพระองค์ซึ่งจะต่อท้ายขบวนนะครับแต่ละกองพันนั้นจัดเป็นกองพันละ2กองร้อยกองร้อยละ3หมวดหมวดละ2หมู่และก็หมู่ละ12นายนี่ก็เป็นกองพันสุดท้ายของกรมที่3ก็กำลังจะขึ้นกรมที่4ซึ่งเป็นกรมสุดท้ายกรมที่4มองเห็นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากกองบังคับการกรมซึ่งนำโดยพันเอกพิพลภารัญญานิตเครื่องแต่งกายนั้นหมวกยอดมีผู้สีดำมีพระปรมาภิไธยย่อสกในพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยแถบแพรสบัดสองชายและบนแถบแพรสบัดสองชายนั้นก็มีคำว่าทหารเสือณวมินทราชินีเสื้อนั้นสักหลาดสีม่วงมีแผงคอและข้อมือสักหลาดสีดำมีลายกนกดิ้นทองกระเกงนั้นสักหลาดสีดำแถบสีม่วงข้างละ2แถบข้างขอบนั้นก็กำกับด้วยดิ้นสีทองส่วนพระปรมาภิไธยย่อพปร.นั้นทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวานะครับเสื้อสีม่วงนั้นเป็นเสื้อของกรมทหารราบที่21นะครับจากกองบังคับการก็เป็นกองพันทหารราบที่1
กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้ครับกองพันก็คือพันโทอนุพงษ์เผ่าจินดาเครื่องแต่งกายที่ผมได้เรียนทราบไปแล้วนะครับคือเสื้อสักหลาดสีม่วงกองพันที่เป็นทหารบกก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นอกนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นกองพันของเหล่าทัพอื่นนะครับซึ่งจะเป็นกองพันทหารราบที่9รักษาพระองค์กรมทหารราบที่3กรมนาวิกโยธินกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาชุดสีแดงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านคงจะมองเห็นนะครับก็เป็นกองพันทหารราบที่9รักษาพระองค์กรมทหารราบที่3กรมนาวิกโยธินนำโดยนาวาโทศักดิ์ชายอุบลเดชประชารักษ์หมวกยอดมีผู้สีดำเสื้อคอปิดสีแดงนะครับแขนคอในข้อมือนั้นสักหลาดสีน้ำเงินดำติดแถบไหมทองคอเสื้อปักด้วยไหมทองรูปใบชัยพฤกษ์จำนวน8ใบด้วยกันปลายแขนเสื้อนั้นติดป้ายแฉลบสีขาวกึ่งกลางข้อแจบติดแถบทองเครื่องหมายยศกางเกงนั้นสักหลาดสีน้ำเงินดำแถบไหมสีทองมีพระประมาวิทยอบอปรทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อบนขวาเป็นของฐานเรือนะครับเสื้อสีแดงเหมือนกันแต่ผิดกันกับตรงลายที่แขนเสื้อแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงสักหลาดสีน้ำเงินดำแล้วก็แถบไหมสีทองจากฐานเรือนะครับกรมนาวิกโยธินคือกรมทหารราบที่3กรมนาวิกโยธินก็ผ่านไปแล้วต่อไปก็เป็นกองพันอากาศโยธิน1รักษาพระองค์กรมทหารราบกรมอากาศโยธินก็เป็นของฐานอากาศบ้างนำโดยนาวาอากาศโทภูลสวัสดิ์นนทรีเครื่องแต่งกายก็ผิดแผนแตกต่างไปคือหมวกยอดนั้นมีผู้สีบรรเย็นหน้าหมวกก็ตราราชวัลลบเสื้อคอปิดสีบรรเย็นเช่นกันแขนคอและข้อมือสักหลาดสีเทามีลายกนกติ่งทองส่วนกางเกงนั้นสักหลาดสีดำแถบสีเหลืองข้างละ2แถบมีพระประมาธิยอปปรทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องขวานนี่ก็เป็นกองพันฐานอากาศโยธินที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบกรมอากาศโยธินนะครับเป็นของฐานอากาศก็ครบหมดทั้งฐานบกฐานเรือฐานอากาศที่ได้มากระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามในวันนี้จากนั้นก็จะเป็นกองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์ครับซึ่งเป็นกองพันฐานม้าในเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ได้จัดมาทำการสวนสนามด้วยแต่ว่ากำลังพลก็เพิ่มขึ้นจากกองร้อยเป็นกองพันในวันนี้จากที่กระบวนสวนสนามทั้ง12กองพันได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะเป็นอาการสวนสนามของกองพันฐานม้ารักษาพระองค์นะครับซึ่งขณะนี้ก็
เคลื่อนที่เหยาะย่างเข้ามาแล้วการจัดกำลังพลในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนในสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองพันฐานม้ารักษาพระองค์ในวันนี้ก็จัดกำลังพล1กองพันฐานม้ารักษาพระองค์นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยในฐาน16นายใน10 70นายพลทหาร84นายรวม170นายด้วยกันก็หมายถึง170ม้านะครับการประกอบกำลังนั้นก็มีหมู่แตรเดี่ยว8ม้าผู้กับกองพัน1ม้าปอ1 1ม้าหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพล4ม้าด้วยกันกำลังพล3กองร้อยกองร้อยละ3หมวดหมวดละ2หมู่หมู่ละ8นายส่วนกำลังพลกองร้อย52นายนั้นประกอบด้วยผู้กับกองร้อย1นายผู้กับหมวด3นายและลูกแถว48นายส่วนผู้บัญชาในการสวนสนามของฐานม้านั้นผู้ขับกองพันได้แก่พันโทเดชาสุขหดผู้เชิญธงชัยเฉลิมพลในฐานกำกับธงนั้นได้แก่ร้อยเอกเจริญพันธุรัตน์กับร้อยเอกนุกูลกองการจนะผู้เชิญธงคนกลางครับได้แก่จ่าสิบเอกชัชวานประกอบสุขและผู้ช่วยผู้เชิญธงจ่าสิบเอกพรชัยหลายอำนวยจากนั้นก็เป็นกองร้อยฐานม้าที่1คือพันตรีวรวิทย์ปทุมลังกาผู้ขับกองร้อยฐานม้าที่2ร้อยเอกชนะเกียรติชอบชื่นชมผู้ขับกองร้อยฐานม้าที่3พันตรียอดคมไกรสรพงษ์ส่วนเครื่องแต่งกายของฐานม้าสวมเครื่องแบบขี่ม้าชุดเต็มยศเสื้อผ้าสักหลาดสีฟ้าหม่นกระดุมโลหะสีทองลายดุลภายในพระมหามงกุฎที่แขนเสื้อนั้นประดับพระนามาภิไธยย่อรอรอ6ภายใต้พระมหามงกุฎสำหรับนายทหารคาดเอรวยประคดไหมทองคันชีพหนังสีน้ำเงินดำประกอบกับสายสะพายหนังด้านนอกไหมทองส่วนในสิทธิพลทหารนั้นคาดเอรวยประคดไหมเหลืองคันชีพสีน้ำตาลประกอบสายสะพายหนังสีน้ำตาลที่กระเป๋าคันชีพนั้นมีตราครุฑผ้ากางเกงสักหลาดสีฟ้าหม่นขีดเหลืองถึงเส้นส่วนหมวกนั้นสวมหมวกโลหะทรงสูงยอดคู่ครับด้านหน้าประดับด้วยครุฑผ้าและช่อชัยพฤกษ์สีทองด้านโดนบนหมวกนั้นมีบัวตูมทรงสูงและก็มีจานรองตัวผู้สีน้ำเงินหม่นสวมรองเท้าขี่ม้าทรงสูงสีดำหรือท็อปบูทนั่นเองนะครับอาวุธประจำกายนั้นใช้ทวนประกอบคู่จามรีสีขาวนี่ก็เป็นการแต่งกายของกองพันฐานม้ารักษาพระองค์ซึ่งก็กำลังจะผ่านท่านผู้ชมไปในขณะนี้ก็เป็นภาพที่น่าดูมากทีเดียวนะครับในการสวนสนามของบรรดาฐานรักษาพระองค์ในวันนี้ทั้งฐานบกฐานเรือฐานอากาศรวมทั้งฐานม้ารักษาพระองค์เมื่อฐานม้ารักษาพระองค์ได้ผ่านพ้นรับราที่ประทับไปแล้ววงดุริยางก็เดินตามไปนะครับเดินตามไปนี่ก็เป็นทัศนียภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมในขณะค่ำโจรจะพรบนะครับมีการประดับไฟสวยงามมากทีเดียวThank you.
ในขณะที่หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์กำลังจัดรูปขบวนผ่านพระปราที่ประทับบรรเลงดนตรีดุริยางค์ก็บรรเลงเพลง King's Cotton เพื่อให้ทหารม้ารักษาพระองค์สวนสนามเป็นหน่วยสุดท้ายเมื่อหน่วยสุดท้ายคือทหารม้านี่ผ่านหน้าที่ประทับไปแล้ววงดุริยางค์นั้นจะออกเดินจากหน้าพระปราไปจนถึงถนนศรีอยุธยาจากนั้นก็เลี้ยวกลับจบเพลง King Cotton พระราชนิพนธ์สายฝนนะครับซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานเป็นวงโยธวาทิตโดยร้อยเอกสุขประชัยเอื้อเฟื้อก็เดินกลับมาทางด้านหน้าพระปราที่ประทับหรือหันหน้าไปทางพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังจากที่ได้เดินไปถึงหน้าวังปารุสกวันแล้วก็เลี้ยวกลับด้วยเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในขณะนี้เป็นวงดุริยางค์บรรเลงถึง300คนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวงที่อมโหฬารทีเดียวก็เป็นวงดุริยางค์ทหารบกแต่งกายสลับเป็นสีธงชาติด้วยเครื่องแต่งกายของทหารรักษาพระองค์หน่วยต่างๆนะครับขณะนี้เดินไปถึงหน้าพระปราที่ประทับแล้วก็หยุดบรรเลงทำซ้ายหันมาทางด้านที่ประทับผู้ควบคุมถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นการร้องเพลงประสานเสียงถวายหน้าพระที่นั่งได้แก่เพลงพระพรชัยซึ่งก็เป็นทำนองคำร้องของหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยร้อยเอกสุภชัยเอื้อเฟื้อนะครับI'm not afraid to die.
ไทยก็ประสบไปแล้วต่อไปก็เป็นเพลงทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจซึ่งคำร้องของคุณหญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองของหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์แล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยร้อยเอกสุภชัยเอื้อเฟื้อครับก็เป็นเพลงศูนย์รวมดวงใจนะครับเมื่อวงโยธวาทิตในร้องเพลงถวายพระพรจบแล้วผู้ควบคุมก็กลับหลังหันถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นผู้บรรเลงทั้งหมดทำขวาหันพร้อมกันวงโยธวาทิตเดินกลับไปประจำแถวทหารในขณะนี้ก็บรรเลงเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยที่ติดไว้นะครับเริ่มมีไฟฟ้ากันแล้วแล้วก็ผมเองก็ได้ลองไปสืบเนื่องจากงานนี้นะครับที่จะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรตินั้นโดยกองทัพบกร่วมกับไซโก้นั้นก็กำลังเตรียมกันอยู่ครับผมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมากันพร้อมพรั่งแล้วทีเดียวแต่ก็ยังรอท้องฟ้าที่จะให้มืดลงอีกหน่อยแล้วก็คงจะมีประเภทโหมโรงนะครับผมลงนิดๆหน่อยๆก่อนนะซึ่งจะเข้าตามลำดับทั้งหมด24ชุดซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนให้ทราบตอนนี้ฟ้ายังสว่างอยู่นะครับก็อาจจะดูพลุประเภทมีแต่เสียงไปก่อนอีกสักครู่นะครับแต่ว่าผมเดินครับผมขณะนี้
พระที่นั่งอนันตสมาคมก็สว่างสวยด้วยฟืนไฟที่ประดับเอาไว้นี่นะครับที่เมื่อตอนกลางวันกับตอนกลางคืนจะเป็นคนละรูปกันท่านผู้ชมครับในขณะนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกำลังทำการถ่ายทอดสดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของฐานรักษาพระองค์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2530ณลานพระราชวังดุสิตหรือลานพระบรมรูปทรงม้าอยู่นะครับและก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะทำการถ่ายทอดสดต่อไปนะครับในค่ำคืนวันนี้เพื่อจะให้ผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสได้ชมดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติและก็พลุซึ่งจุดแสดงโดยกองทัพบกแหล่ไซโก้ซึ่งก็เป็นภาพที่ท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นมาเมื่อปี2527นะครับแต่ในวันนี้ก็จะได้มาเห็นแปลกๆแล้วก็พิสดารไปกว่านั้นอีกก็ทางหลังฝ่ายเทคนิคเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูที่สนามม้านางเลิ้งนะครับหาดูที่สูงสูงใกล้ๆในระยะรัศมี1กิโลเมตรหรือ3กิโลเมตรก็เห็นได้ถนัดชัดเจนทีเดียวครับในขณะนี้วงดุริยางก็เดินแถวไปอยู่ต้นขบวนทางด้านพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วผู้ขับกองผสมได้บอกแถวทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดติดดาบเพื่อจะส่งเสด็จพระราชดำเนินในขณะเดียวกันครับทางด้านวังปารุสครับคุณประพัฒน์ครับได้มีการจุดดอกไม้ไฟอักษรทรงพระเจริญสวยงามมากทีเดียวครับก็สับสนปั่นป่วนไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากในลานพระราชวังดุสิตนั้นมีกองพันทหารม้าที่หนุนรักษาพระองค์อยู่ครับคุณประพัฒน์ไปดูได้ความว่ายังไงครับเขาตื่นกันเล็กน้อยครับเป็นชุดพิเศษนะครับที่นับเป็นชุดที่หนึ่งท่านจะเห็นเป็นรูปเหมือนจะภูกระดึงหรือภูเรือก็แล้วแต่เดิมทีเนี่ยทางไซโก้เขาเตรียมไว้เนี่ยเป็นเส้นตรงเหมือนกับน้ำตกในแองการาที่คุณเคยแต่ว่าเนื่องจากความยาวยาวเกินไปครับเลยต้องดึงขึ้นไปตรงกลางให้สูงขึ้นไปเป็นรูปภูเขานะฮะเหมือนภูกระดึงภูเรือก็แล้วกันมีคำว่าทรงพระเจริญแล้วก็เป็นสายธารหลั่งไหลลงมาอันนั้นติดอยู่ที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งบริเวณทางด้านนั้นนะครับก็ถือว่านับเป็นอันที่หนึ่งแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับสองพระองค์ประทับรถจนพระที่นั่งวันดียาพุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชทรงพระเจริญเชียวThank you.
ในอภิรักษ์กิตติศักดิ์สมัยคล้ายวันพระราชสมภพได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้นั้นบรรดาเหล่าทหารรักษาพระองค์ทั้งหลายมีความปลื้มปิติชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นและยิ่งได้มีโอกาสมาเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทโดยพร้อมเพรียงกันในวันอันเป็นมหามงคลนี้ความปลื้มปิติย่อมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะปรากฏเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่บรรดาทหารรักษาพระองค์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิอันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นที่รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นหลักชัยแห่งประเทศชาติตลอดไปชั่วกาลนานครับตอนนี้มีเสียงเมื่อเสด็จพระดำเนินกลับไปแล้วนะครับมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังเป็นการโหมโรงแล้วนะครับสำหรับแผนกจุดพลุทางของไซโก้นะครับ อย่างน้อยทางคณะกรรมการจัดงานก็เชื่อว่ารอเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินกลับสู่ที่ประทับเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ทอดพระเนตรที่ทางคณะผู้จัดงานต้องการจะจุดให้เห็นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะนำภาพที่จะถ่ายจากบริเวณที่จุดแล้วก็ตะกี้นี้ชุดที่หนึ่งของชุดทีคายุโกโหตุมหาราชาทรงพระเจริญนั้นที่จุดขึ้นที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งทราบว่าที่บ้านท่านผู้ชมจะมืดหรือยังนะครับแต่ที่ลานพระราชวังดุสิตนั้น เห็นพระจันทร์เด่นเต็มดวงเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับพลุที่เรารอคอยกันนั้นไม่แน่ใจว่าจะเห็นได้ชัดขนาดไหนนี่คือพระที่นั่งอนันตสมาคมในยามราตรีของคืนวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2530ที่ลานพระราชวังดุสิตที่ลานพระบรมรูปทรงม้านั้นทางกองแถวทหารก็ยังอยู่กันคับคั่งนะครับคงจะมีการรวบรวมกันออกไปเริ่มนะครับนี่เป็นการโหมโรงก่อนนะครับโหมโรงเป็นธรรมเนียมซึ่งผมรับทราบจากคุณสมพงษ์อ่อนเอกจากไซโก้ประเทศไทยบอกว่าในต่างประเทศเวลาเขาจะเริ่มนะเขาจะต้องแค่โหมโรงเรียกคนดูก่อนเป็นสัญญาณเตือนให้คนรู้ว่าเอาละนะเดี๋ยวจะจุดแล้วนะตอนนี้นี่ภาพตะกี้นี่เห็นจากราชตรีนามัยสมาคมนะครับขึ้นไปนี่เป็นดวงธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาแผนกจุดก็กำลังเริ่มอุ่นเครื่องกันไปพลางขอเท้าความนิดหนึ่งว่าครั้งสุดท้ายที่บ้านเราได้ชมพลุไซโก้เนี่ยนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2526ในปีนั้นเนี่ยในโอกาสที่มิสเตอร์เลอิจิโร่ฮัตโตริเนี่ยนะครับแกเป็นคนโตเกียวคนญี่ปุ่นจากเมืองโตเกียวสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคโอแล้วก็เป็นประธานกลุ่มบริษัทไซโก้ทั้งหมดเนี่ยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจากประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาจนถึงปี2526เนี่ยมิสเตอร์เลอิจิโร่ฮัตโตริได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์มงกุฎไทยนะครับในปี2526เขาก็เลยนำดอกไม้ไฟและพลุเหล่านี้มาจุดเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่โตนะครับในปี2526นะครับส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าในโอกาสที่ฉลองกรุงแท้จริงแล้วเป็นโอกาสที่ทางเขาซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริษัทใหญ่เนี่ยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์มงกุฎไทยจึงเป็นท่านผู้ชมได้ทราบตามนี้จำนวนลูกดอกไม้ไฟที่จะจุดในวันนี้4,080 ลูก
ดอกไม้ไฟแบบโรมันแคนเดล330ลูกแล้วก็ดอกไม้ไฟแบบตัวอักษรก็มีดอกไม้ไฟสายธาราตะกี้ในยาว200เมตรนะครับสำหรับมูลค่านั้นตามที่ว่ากันไปก็เป็นเงินนับ10ล้านบาทสำหรับท่านที่อยู่ในที่จำกัดซึ่งไม่ได้เห็นนะครับได้มีการเรียนให้ทราบว่าการดูพลุที่สวยงามจะต้องดูระยะ3กิโล2กิโล1กิโลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะสะดวกแก่การที่ไม่ต้องเข้ามาแออัดกันที่สนามม้านี่นะครับการดูพลุอันสวยงามที่สุดในวันนี้ทางลานพระราชวังดุสิตที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก็ได้มีการประกาศให้บรรดาแขกผู้มีเกียรติทูตานุทูตตลอดจนทูตทหารและผู้นำทางทหารของมิตรประเทศได้ทราบว่าจะมีการจุดพลุเ